ใหม่คิทเช่นครัวง่ายๆกับใหม่คิทเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงเขียวหวานกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวแกะใบโหระพากันก่อนนะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดจะเป็นมัดๆแบบนี้เพื่อนๆก็เด็ดไปเลยเด็ดธรรมดาเลยนะเอาทีละใบอะค่ะบางที่เขาจะเด็ดทีนึงเป็นอย่างเงี้ยเคยเห็นปะแต่บ้านไฟเขาจะชอบให้เด็ดอย่างนี้นะคะแยกใบกันเวลากินแล้วมันจะได้แบบไม่ติดก้านเนี่ยค่ะเอาให้หมดเลยแล้วเหลือก้านอย่างเงี้ยเอาทิ้งวันนี้มาแบบหน้าสดๆนะคะครัวบ้านๆบางใบช้ำเกินก็เอาทิ้งได้นะอันนี้เป็นใบโหระพาค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวใหม่จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะล้างพวกสารพิษได้ประมาณ 90% เลยหรือใครจะไม่ใช้เบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือก็ได้ใส่ไปนิดนึงพอค่ะท่านเท่านี้ก็ได้ละนี่นะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกสักรอบ2รอบแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้เลยต่อไปอันนี้นะคะเป็นมะเขือพวงนั่นเองเดี๋ยวใหม่จะล้างน้ำสักรอบนึงก่อนซื้อมาจากตลาดเขาแกะให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในตัวน้ำที่มีเบกกิ้งโซดาเอาไว้ด้วยนะคะทีเดียวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ถุงเนี้ยค่ะเดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบมีพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเดี๋ยวเราจะสไลซ์แล้วก็มีมะเขือเปราะบ้านไหนเรียกมะเขือเปราะเขาเรียกมะเขือเจ้าพระยาหรือเปล่าอันนี้นะคะใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยหั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่กับน้ำเกลือกันดำนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวก็ได้เนี่ยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหั่นพริกหั่นพริกนะคะแล้วก็หั่นเฉียงๆนิดนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหั่นอีกเฉียงๆเฉียงไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เอาตรงกลางไว้มันมีพริกไส้พริกอาจจะร้อนมือนิดหน่อยนะคะถ้าจับโดนนี่นะเอาใส่ถ้วยรอไว้ก่อนนี่อันนี้ครบ10นาทีนะคะล้างน้ำให้สะอาดประมาณนี้นะคะพักให้เสด็จน้ำค่ะสำหรับใบโหระพานะคะอันนี้ครบ10นาทีแล้วเราก็เอาขึ้นค่ะขึ้นแล้วอย่าลืมล้างน้ำเปล่าอีกประมาณครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะเพราะว่ามันยังมีพวกตัวที่เราใส่ไปอะค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดเราแช่นะคะน้ำเนี่ยขุ่นๆมีเศษมีอะไรก็ไม่รู้จังเลยที่เดี๋ยวเราก็ล้างน้ำค่ะล้างน้ำไหลผ่านนะคะอันเนี้ยอันนี้ก็ระวังช้ำนะคะใครที่กลัวช้ำก็เอาน้ำใส่กะละมังเหมือนเดิมแล้วก็ล้างอย่างนั้นก็ได้ต่อไปนะคะเราจะมาหั่นมะเขือปลอกกันนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะหั่นมะเขือยังไงไม่ให้ดำคล้ำก็คือใส่เกลือทุกคนแต่ว่าเกลือต้องถึงนะต้องเยอะหน่อยนะคะมันก็จะใส่เยอะนิดนึงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเนี่ยละลายนิดนึงพอดีอันนี้เป็นดอกเกลือนะคะเม็ดมันจะใหญ่หน่อยมันอาจจะละลายช้าเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเกลือป่นนะคะที่เป็นแบบป่นง่ายๆเลยอะค่ะแฟนก็ทำได้เลยต่อไปนะคะหั่นมะเขือค่ะนี่เลยไหนก็จะเอาขั้วมันออกก่อนนี่นะคะแล้วก็รีบหั่นหั่นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแช่ลงไปในน้ำเกลือเนี่ยค่ะใครจะหั่น2ชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะเราหั่น4แว่นก็แช่ถ้าน้ำเกลือถึงหน่อยนะคะตัวมะเขือมันก็จะไม่ดำเนาะถ้าสมมติว่าเอาปล่อยไว้ข้างนอกเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันจะดำอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่อันนี้เราแช่ลงไปในน้ำเกลือนะคะเขาก็ยัง
มีความขาวใสอยู่อาจจะมีคล้ำบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็จะไม่คล้ำเท่ากับที่เราปล่อยเอาไว้ข้างนอกเฉยๆนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้เราเพิ่งปล่อยทิ้งไว้แป๊บเดียวเองนะคะก็ดำแหละวันนี้นะคะพริกแกงเราไม่ได้ตำเองนะแต่ว่าเราจะอาศัยตำอย่างอื่นนะคะเพิ่มลงไปด้วยให้กลิ่นกับพวกเครื่องเทศอย่างเงี้ยค่ะมันถึงมากขึ้นเดี๋ยวไปแกะกระเทียมก่อนพอแกะกระเทียมก็เปลี่ยนมาใช้มีดเล็กๆแทนนะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกมากขึ้นใช้เหมือนกันไหมมีดอันเล็กๆแม่บอกให้แกะรอไว้ก่อนเนี่ยค่ะติดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะปอกกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาประมาณนี้เดี๋ยวใหม่จะหั่นหอมต่อสองหัวน้อยๆนะคะเห็นไหมว่าหัวมันดำเดี๋ยวเราต้องเอาหั่นหัวท้ายก่อนแล้วก็เอาไอ้ที่ดำๆออกต้องล้างน้ำด้วยนะคะอันเนี้ยอันนี้เป็นมือใหม่ทำกับข้าวมากค่ะบางทียังใช้มีดใช้ถูกใช้ผิดอยู่เลยนะคะทุกวันนี้ทำกับข้าวเอาแค่พอกินได้อร่อยแค่นี้ค่ะจบนะคะ มีเทคนิคเคล็ดลับมาบ้างนิดหน่อยก็หมายว่าก็ดีกับการทำกับข้าวที่ง่ายขึ้นเนาะหัวหอมก็หั่นหัวท้ายนะคะแล้วก็ลอกออกเดี๋ยวเอาหัวหอมไปล้างน้ำนิดนึงเพราะเมื่อกี้หมายเห็นเปลือกมันดำๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วนะคะเราอยู่กับแม่ต่อยนะคะเจ้าเดิมอันนี้เป็นหัวกะทิเหรอแม่ใช่เอาหัวกะทิลงไปก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดไฟแล้วก็ตามด้วยหางกะทิสมทันเป็นไหมไม่ต้องมาหัวกะทิเองแต่อันนี้เป็นกะทิสดนะคะไม่ใช่กะทิกล่องนะครึ่งโลกะทิครึ่งโลใช่ครึ่งโลต้องคนไหมล่ะต้องคนไม่ให้มันแตกใหม่มากวันนี้เราจะคนกะทินะคะหางกับหัวคนไปในทางเดียวกันแม่ใช้ไฟอะไรไฟกลางเดี๋ยวให้กล้องถ่ายไปที่ตอนหั่นเลยนะคะหั่นผิวมะกรูดค่ะกลิ่นหอมอันนี้อะไรเนี่ยผิวปกเราใส่เราใส่เกลือไปแล้วนะคะกันไม่ให้กระเด็นปริมาณพอประมาณจะเอาเองจะเอาเองนะคะไม่มีสูตรตายตัวรากกะทิปกติกินอย่างเดียวไม่รู้ว่าใส่รากกะทิได้ไหมให้มันกับข้าวบอกว่าตำอย่างเงี้ยจะจ๋าเป็นแซ่ตำเนี้ยดีทำข้าวเก่งใครยังไม่มีเมนูนะคะเอาแกงเขียวหวานสูตรแม่ต่อยไปทำได้เลยนะคะนี่พี่แกงตลาดอะไรครับเขาเรียกพี่อะไรอ่ะพี่เขียวหวานพี่เขียวหวานตลาดน้ำแกงเขียวหวานมันเลยเป็นสีเขียวเราก็เลยมาเพิ่มเพื่อความหอมเข้มข้นใส่พริกประมาณ10กว่าเม็ดแล้วแต่ชอบเผ็ดไม่เผ็ดพริกขี้หนูใส่หอมเพิ่มหอมกระเทียม
ียมหอม2หัวกระเทียมประมาณ2หัวเอาใส่กะปิด้วยนี่ทำได้ทำให้แม่กินมากพ่อแต่บ้านบ้านไหนไม่ทำแกงเขียวหวานที่เป็นนะพ่อก็ทำเป็นขาไก่ด้วยเนี่ยโอเคค่ะแม่บอกว่าพอมันเริ่มดักมันนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพอแล้วปิดแก๊สต่อไปแกง1ช้อนใหญ่1ช้อนโต๊ะพูน1เยอะไหมแม่3ช้อน3ช้อนแม่บอกว่าให้ตักเอาหัวกะทิเนี่ยนะคะมาใส่ในนี้ช้อนขึ้นมาแถวบ้านใหม่นะคะไม่เรียกว่าช้อนเรียกฟอนค่ะฟอนพอพริกแกงลงไปผัดกับกะทินะคะอันนี้เราเลือกใช้เป็นเทฟลอนเพราะว่าถ้าเป็นกระทะเหล็กกระทะอะไรเงี้ยทั่วไปมันติดก้นแน่ๆเลยหอม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 มากหมูหมูเด้งหมูเด้งเราต้มน้ำนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอาหมูใส่ลงไปเลยพอหมูสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาข้างบนน้ำตอนนี้มีกรรมการนะคะรอชิมอยู่ข้างหลังนะคะ สุกๆจากตัวที่ลอยอันนี้คือสุกแล้วสุกมากเราจะเอามาใส่ในกระทะกระทะที่มีพริกแกงเอาอันที่ลอยนะคะเพราะข้างล่างยังไม่สุกดีทำขายได้เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบโฮมเมดนะคะทำกินเองในบ้านได้หลายคนเลยไม่ใช่หลายคนเนี่ยนะแม่หลายมือด้วยเราก็จะได้เป็นเหมือนลูกชิ้นหมูเด้งเนี่ยนะคะทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ทำเป็นข้าวผัดได้ข้าวผัดเขียวหวานสปาเกตตี้เขียวหวานได้หมดเลยแค่เอาข้าวมาคลุกในนี้นะคะเติมพวกใบมะกรูดโหระพามะเขือพวงแล้วก็พริกชี้ฟ้านิดหน่อยก็อร่อยแล้วนะคะปรุงน้ำปลาแม่ใส่น้ำปลา มีแค่น้ำปลาน้ำตาลหรอแม่เป็นรสแบบไทยๆนะคะน้ำตาลปี๊บไม่มี ใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนนะคะวันนี้ถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บใช้ได้นะคะมันจะหวานกลมกล่อมแต่สูตรแม่จะเป็นเค็มๆหวานๆเนาะถ้าเป็นแกงเขียวหวานแถวบ้านใหม่นะหวานนำนะคะแล้วเค็มตามจะกลมกล่อมเลยแต่ละภาครสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะจะอร่อยคนละแบบ
อ๋อเทใส่นี่เลยลุ้นกันว่าแก๊สจะหมดไหมคะเค็มนะเค็มแล้วแม่หวานไหมหวานเมื่อกี้หวานอันนี้หวานเติมพอเติมกะทิไปมันหวานกะทิมาหน่อยกว่ากะทิมันจะมีรสหวานด้วยนะคะเมื่อกี้เราใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะเพราะว่าเพิ่มความเผ็ดมานิดนึงก็โอเคแล้วนะแก๊สหมดละว้ายแก๊สหมดหมดจ้าแก๊สหมดแก๊สหมดค่ะหมดเดี๋ยวสั่งแก๊สมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยทำกับข้าวกันต่อค่ะทุกคนนี่ไงปีเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะทุกบ้านทุกบ้านต้องมีเหตุการณ์นี้ใครจะมาตกกันทุกคนค่ะตอนนี้นะคะย้ายเตาค่ะจากเตาบ้านๆนะคะแล้วก็จะมาใช้เตาแบบน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เลยเป็นเตาปิกนิกเนาะ ของแก๊สใส่เข้าไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปิดมีติดบ้านไปดิใช่มีติดบ้านไว้ย้ายที่นะคะเอามาไว้ตรงนี้นะได้อยู่แล้วก็เปิดแก๊สกดลงตอนนี้เหลือแค่ทำให้ร้อนแล้วใส่ผักลงไปในนี้อย่างเดียวกับปรุงรสอีกหน่อยนึงใช่ใช่ใช่ทีนี้ใส่มะเขือพวงนะคะจะไปใส่มะเขือเปาะนะคะหรือว่ามะเขือเจ้าพญาเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกค่ะอุดหลังบ้านมีพริกด้วยนะคะอันนี้พริกพริกฟ้าส่วนตอนนี้ค่ะอาจจะเห็นสีมันดูจืดๆนะคะมีใบโหระพาด้วยเราจะเอาใส่ไว้ตอนสุดท้ายคนๆๆแล้วก็ปิดแก๊สใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมความสมบูรณ์แบบของแกงเขียวหวานลูกชิ้นมากองหน้าเต็มเลยแม่มันเหมือนลูกชิ้นนะลูกชิ้นหมูเด้งก้อนปิดไปตอนนี้ปิดแก๊สนะคะได้แล้วใช่ไหมแม่โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่เราตักกินใส่จานพร้อมกับเส้นขนมจีนเส้นสดค่ะตอนนี้นึ่งนะคะนึ่งขนมจีนไว้อันนี้เป็นเครื่องนึ่งไฟฟ้านะคะก็สะดวกดีเวลาเปิดอย่างนี้นะเพราะว่าไอมันจะขึ้นค่ะเดี๋ยวมือมันจะร้อนไอมันจะร้อนมากเอาผักมาเดี๋ยวเอาพวกผักมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินขนมเส้นแกงเขียวหวานกันเจ้าโอเคค่ะสั้นๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตาก็หิวข้าวมากเลยค่ะอร่อยอร่อยมากลงตัวส่วนนี้นะคะเราเอาไปทำทานกันได้เลยแบบว่าโอเคมากนี่โอเคค่ะปิดคลิปค่ะตอนนี้ตากล้องไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากรสชาติถือว่ากำลังดีเลยนะกลางๆนะคะไม่ได้แบบกลิ่นเครื่องเทศแรงเกินไปไม่ได้เค็มโดดหรือว่าหวานจัดนะคะกำลังดีค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามช่องใหม่คิทเช่นด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ